ก็อยากเห็นโมเมนตัมนำเสนอเรื่องราวนะครับที่ให้ข้อมูลความรู้ให้แรงบันดาลใจแล้วก็ให้ข้อเท็จจริงกับสังคมแล้วก็เป็นสื่อที่เป็นความหวังเป็นสื่อที่เป็นอนาคตของพวกเราทุกคนนะครับสมมติว่าสิ่งที่สามารถเพิ่มเติมได้อาจจะเป็นเรื่องของความเข้มข้นทางด้านของนโยบายของภาครัฐต่างๆที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าวันนี้โมเมนตัมเสนอเรื่องราวหลายๆเรื่องได้อย่างครอบคลุมมากดีใจมากที่เมื่อสักครู่ได้ยินว่าปีหน้าเนี่ยจะเริ่มเกี่ยวกับเรื่องสังคมสูงอายุอันนี้ก้าวต่อไปที่จะทำเนี่ยจะทำอย่างไรที่จะทำให้แต่ละหัวข้อของโมเมนตัมเนี่ยเข้ามาเมิร์จกันผมอยากให้โมเมนตัมเนี่ยมีประเด็นที่ซีเรียสขึ้นที่จะผลักสังคมให้ไปข้างหน้าในทางที่ถูกต้องเปิดเผยเสียงที่เราไม่ค่อยได้ยินแล้วเอาเสียงของเขามาวิเคราะห์สังเคราะห์ว่าแล้วทางออกที่จะทำให้สังคมอยู่อย่างยั่งยืนอยู่อย่างเป็นธรรมนะครับอยู่อย่างมีระบบนิเวศที่ดีมีชุมชนมีความสุขเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรครับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆของสื่อที่นะว่าเป็นสื่อสายประชาธิปไตยก็ได้หรือเป็นสื่อสายที่แบบว่าทำงานทุกคนตัวเล็กๆก็อยากให้ทำงานต่อไปครับแล้วก็เจริญเติบโตในหน้าที่ของตัวเองต่อไปแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมนี้ต่อไปครับ